ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมจากที่อาจารย์สังสิธิ์พูดเมื่อสักครู่เดี๋ยวก็เนื่องจากเป็นการถ่ายทอดสดพี่น้องประชาชนฟังทั่ทวประเทศจะเข้าใจว่าผมเองกลายเป็นผู้วิเศษหรืออะไรผมเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องคนอยู่กับป่านั้นเป็นแนวพระธรรมตรีของสมบัติีอยู่หัวราชการที่9นะครับแล้วก็เรายึดถือปฏิบัติมาตลอดจนกระทั่งรัฐบาลคอสอชอเข้ามาเนี่ยเป็นนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภา ให้คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริแล้วก็อยู่กับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้ผมเองเป็นเพียงรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็นําแนวนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไปศึกษาเรื่องนี้ก็ทํากันมาหลายรัฐบาลเพียงแต่ว่ากฎหมายป่าไม้ฉบับแรกที่ออกมาเนี่ยเขาเป็นกฎหมายที่คุ้มครองต้นไม้กับสัตว์ป่าซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกต้องและเหมือนกันทั่วโลก คุ้มของต้นไม้กับสัตว์ป่าให้พ้นจากภัยคุกคามของคนเพราะคนเป็นคนตัดไม้ทำลายป่ากับล่าสัตว์เอามาใช้ดำรงชีพแล้วมีการขายถ้าม,ไมีไม่มีกฎหมายควบคุมก็คงจะเป็นทะเลทรายอันนี้โดยหลักพื้นฐานงั้นรัฐบาลเป็นนิยายรัฐบาลนะครับผมรับไปก็เห็นว่าเราเปลี่ยนโจทย์นิดเดียวจากเดิมนั้นจากการป่าไม้เพื่อให้มีป่าไม้4ี่อร์เซมันก็เลยปัญหาที่ตรงไหนเป็นป่าก็จะเอาคนออก แต่รัฐบาลเขาได้กําหนดนโยบายใหม่ว่าจากการป่าไม้เพื่อความสุขของคนไทยโจทย์ก็จะเปลี่ยนงั้นตรงไหนที่คนอยู่สมควรจะอยู่ได้แก้กฎหมายนะครับโดยพื้นที่ป่าทั้งหมดเนี่ยยัดที่แจงเพื่อให้เข้าใจตรงกันเนี่ยวันนี้ป่าสงวนกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์และก็ป่าชายเลนรัฐบาลเขามีมติขัามรีเมื่อ26พฤศจิยายน261แก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่ป่าทุกประเภท พื้นที่ป่าสงวนแบ,บ่งเป็น3กลุ่มอันนี้อธิบดีป่าไมา้มีอำนาจอนุญาตตามมาตรา16มาตรา19ส่วนพื้นที่ป่าอนุรักษ์คืออุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าเนี่ยจำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติ2ฉบับซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลก็ให้ร่างใหม่ทั้งฉบับเลยไม่ใช่แก้นะครับวันนี้ก็ประกาศใช้แล้วพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติป,ปี6 2กับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป,ป่าปี62อนุญาตให้ชุมชนอยู่ในป่าได้ที่อยู่มาก่อนพฤษภา2 5งพ น,นี่เป็นนโยบายรัฐบาลนะครับผมเอาไปรับทําต่อเรียนได้อาจารย์สังสิธิ์งั้นวันนี้ตามพระราชบัญญัติอุทยานเนี่ย4,200กว่าชุมชนได้รับอนุญาตมีการสํารวจรังวัดเสร็จแล้วเพียงแต่หนังสืออนุญาตเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยยังรออนุบัญญัตินะครับซึ่งคงไม่นานส่วนพื้นที่ป่าสงวนเนื้อที่ประมาณ12.5ล้านไร่อำน,นาจที่ดีคิดว่าผ่านนี้ทำไปได้ถึง50-60%นะครับ นี่ประเด็นปัญหาที่ที่อาจารย์ไปเจอเนี่ยหรือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยังลำบากเนี่ยมันเกิดจากเรื่องคดีความก่อนพฤษภาห้าเจ็ดถ้าถูกจับก็ใช้กฎหมายเก่าดำเนินคดีอยู่ตอนปี58ก็พื้นที่ลุ่มน้ำสามสีหอยู่ก่อน3ามสยอสีอันนี้ผ่อนผันให้แต่นอกจากนั้นก็โดนดำเนินคดีแต่หลังจากมติคลรม26พยหหนึ่งเนี่ย ประชาชนในพื้นที่ประมาณสัก19้าล้านไร่อันนี้จะไม่มีการถูกดำเนินคดีเพราะมีมติครมองรองรับและอธิบดีทยอยออกอนุญาตมันก็กลับมาที่ว่าคนที่โดนคดีก่อนมนติครมออันนี้ยังเป็นเรื่องคาราคาซังที่ท่านอาจารย์ไปเจอก็ยังพยายามปลดล็อกอันนี้ก็เป็นแง่ทางกฎหมายนะครับผมก็เรียนว่าจริงๆแล้วผมรับนโยบายจากรัฐบาลรัฐบาลน,นํามาจากแนวพระลำรีซึ่งอยู่ในเอกสารทางการนะครับชัดเจน จุดเปลี่ยนสําคัญนั้นที่ผมก็ญาติเรียนว่าสถาบันพระมหากระยานนั้นเอาความสุขของประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับป,ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างคนอยู่กับป่าต้องให้ใช้ประโยชน์จากป่านะครับแล้วก็อีกหลายพระองค์ก็จะมีรันบัดโดยใช้ความสุขแต่ข้าราชการใช้กฎหมายกฎหมายป่าไม้เป็นกฎหมายห้ามปามป้องกันป่าปามยับยับย้งทั้งสิ้นเป็นกฎหมายที่จะคุ้มครองต้นไม้กรบสั์ป่างั้นคนเป็นผู้ทําผิดกฎหมายฉบับนี้อันนี้ต้องเข้าใจตรงกัน วันนี้แก้ไขหมดแล้วโดยพระราชบัญญัติเนี่ยให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้แต่มีพื้นที่ที่กําหนดนะครับป่าสงวนประมาณ12.5ล้านไร่ป่าอนุรักษ์ประมาณ4.2ล้านไร่ป่าชายเลนก็ประมาณสัก7-8หมื่นไร่วันนี้โดยกฎหมายได้หมดก็อยู่ที่ความเร็วความช้าความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่สำคัญคือความพร้อมของชุมชนชุมชนเองบางครั้งก็ไม่ได้ลงตัวนะครับอันนี้เรียนเรียนด้วยความเคารพนะครับก็ อีกอันหนึ่งที่ต่อเนื่องที่ท่านสังสิทธ์พูดถึงวันนี้ก็โดยกฎหมายออกไปแล้วนะครับพระราชบัญญัป่าชุมชนปี2 6น2พื้นที่ทั้งหมดประมาณ2 1 8 5 0ชุมชนเนี่ยเขาก็ทําไปได้ประมาณสักหมื่นกว่าชุมชนแล้วเป็นพระราชบัญญัที่รอคอยมา28ปีก็สําเร็จในในรัฐบาลคอสชอที่เข้ามาตอนนั้นนะครับแล้วมาประกาศใช้ตอนปี62เนี่ยวันนี้ก็คือเหมือนกับป่าไม้หมู่บ้านตอบโจทย์ท่านสังสิทธ์เลยครับ อันนี้ก็เป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เเช่นเดียวกันคือป่าไม้หมู่บ้านชาวบ้านดูแลรักษาป่าแล้วเขาก็สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อันนี้เดินหน้าอยู่นะครับแต่ว่าเร็วบ้างช้าบ้างก็เป็นเรื่องของพื้นที่อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับป่าไม้ก็คือเรื่องการปลดล็อกมาตราเจ็ดข้อเสนอท่านหมออมพลเนี่ยสมัยเป็นเสนอเป็นคณะปฏิปรูปพรบป่าไม้สองสี่แปดสี่ยกเลิกไม้ห่วงห้ามไปแล้วนะครับอันนี้ก็โดยกฎหมายนั้นจบวันนี้เหลือการดําเนินการตามเจ้าหน้าที่ที่ ช้าหรือเร็วก็เป็นไปตามปัจจัยต่างๆนะครับขออนุญาตชี้แจงไม่ใช่ผมเป็นคนเริ่มทั้งหมดนะครับขอบพระคุณครับ